เอายังไงถ่ายกี่โมงกินด้วยครับคือว่าคือเราจะมาช่วยกันถ่ายโปรโมทนะครับผมนะครับยังไงก็คือเดี๋ยวอีกสักแป๊บนึงนะฮะเราเองก็แค่จะเริ่มถ่ายกันแล้วนะครับโอ้โหล้างอ้วนแล้วดังไปทั่วประเทศอยู่แล้วไม่ต้องมาโปรโมงโปรโมกอะไรกันไอ้ถ่ายเสร็จก็รีบจบไปเลยลูกค้าอ้วนรอกินอ่ะต่อแถวรอกินเงินอยู่เห็นไหมงานช้าอย่างนี้อ่ะครับโอ้ทีมงานคะขอโทษใจเย็นมีงานต่อไม่เห็นพอมีงานสะพงสะเพงอยู่ไหนจะถ่ายไหมไอ้ตั๊กนี่ครับอาจารย์นะแล้วนะอาจารย์มีงานต่อที่ไหนครับเนี่ยเดี๋ยวต้องไปซันฟรานซานฟรานซิสโกเหรอครับซานฟรีเวิลด์จะไปล้างบ่อจระเข้เหรอครับอาจารย์จะถ่ายไหมคะถ่ายครับก็คือนะครับบีบสคริปต์เลยนะฮะสคริปต์นะครับอาจารย์หน้านี้เลยนะครับผมนะครับนี่เลยนะฮะวักนี่เลยนะครับพูดยังไงอย่าบอกเขาด้วยดิไอ้ก็พูดยังไงอ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมขาคุณผู้ชมขารายการรายการกินตามปัญญาอ่อนปัญญาอ่อนเดี๋ยวแต่งกูทำไมนี่กูมากินก๋วยเตี๋ยวไม่ได้เข้าฉากเหรออ้าวก็ไม่ได้รู้เรื่องเลยขอโทษค่ะตกลงฉันนั่งตรงไหนคุณผู้กำกับพูดมาเดี๋ยวนี้เลยไอ้ท่านดูกล้องเลยอ่ะได้ฮะนั่งตรงนี้นะครับอาจารย์ตรงนี้นะนะครับนั่งเสร็จปั๊บนะฮะพอกล้องนับเทป5 4 3 2สคริปต์เริ่มเลยนะฮะกล้องไหนของฉันกล้องคุณนั่นแหละครับอาจารย์ตั๊กเดินหน้าเดินหน้าแล้วทำไมมึงไม่เอาเฮียนุ้ยมานั่งด้วยล่ะฮะมันได้แค่มุมกล้องทีเดียวเลยอ่ะโทษทีครับผู้กำกับโอ้เฮียนุ้ยครับอะไรเชิญนั่งสัมภาษณ์ดีครับผมสักนิดนึงครับบอกเลยเป่าเครียดมากเป่าเครียดนั่งตรงนี้เลยครับเฮียนุ้ยอ้วนล้างของอ้วนอ้วนจะนั่งตรงไหนก็เลือกของอ้วนสิทำไมอ้วนต้องเชื่อลือเลยวะคือไอ้ตั๊กมันจะมีการมาสัมภาษณ์เฮียให้อยู่นะถ้าเฮียไม่อยู่กูเปลี่ยนร้านนะครับนี่ถ้ามังเรื่องมากก็ไม่ต้องถ่ายเลยไหมช่วยน้องหน่อยเดี๋ยวครับเฮียให้นั่งตรงไหนฮะนั่งตรงไหนนั่งตรงนี้ครับเฮียมังมีตั้งหลายตัวไปจิ้มให้รู้ดิจักให้ดินั่งตรงนี้ครับเฮียตรงนี้นะนะฮะเร็วๆสัมภาษณ์เลยรีบอะไรให้มันเสกๆไปไม่ต้องแต่งแล้วว่าชอบหน้ามังๆแบบนี้ไม่ต้องมาแต่งอะไรเออเจ้าครับเฮียกระเถิบซ้ายแบบไปทางซ้ายทางซ้ายของพิธีกรหน่อยครับขวาของเฮียซ้ายของพิธีกรมึงก็บอกขวากูก็ชิ่งเรื่องแล้วได้ไหมอย่างเงี้ยยังไม่พอไหมอย่างงี้โอเคโอเคโอเคครับผมอย่างงี้เหรอมาร์กเลยครับตรงนั้นนี่กูนั่งนี่กูจะได้ไม่ต้องพูดไม่ต้องพูดที่ถ่ายละครไม่ต้องพูดฮะไม่เราไม่ต้องพูดโอ้ยจะถ่ายไหมโอเคไหมตรงเนี้ยอ่ะโอเคครับผมกลับครับพร้อมนะครับที่นาเซ็ตพร้อมนะโอเคลองซ้อมกันดูนะครับอ่ะ5 4 3 2แอคชั่นลมหายใจนี่เหม็นน่ะอัมอยู่เนี่ยนะนี่ใครจะเค้ามาอัมอ้วนน่ะเค้าอ้วนไม่ถ่ายเฮ้ยอ้วนไม่ถ่ายนะอัมกันข้างไหนเนี่ยใจเย็นค่ะไม่มีอยู่แล้วอ้วนไม่มีอ้วนไม่มีอยู่แล้วมีนะมีอัมให้อะไร5 4 3 2แอคชั่นสวัสดีครับคุณผู้ชมเจ้าค่ะเฮ้ยอาจารย์ให้แข็งเกินไปฮะเอาแข็งไปอีกเหรอทำให้ดูซิ5 4 2 action สวัสดีค่ะ1 2 3 4กูว่าเยอะไปกูว่าเยอะไปขึ้นมาเยอะไปลองทำดูครับอาจารย์อ่ะโอเคกล้องทุกอย่างพร้อมอ่ะโอเคลันเลยลันเลยพี่เปาเร็วๆฮะละครครับพี่ถ่ายละครเรื่องอะไรครับนี่โมไหนส่งมาเนี่ยมากินก๋วยเตี๋ยวขายละครเหรอครับก็ดูเขาไปก่อนเออนับมา5 4 3 2สวัสดีค่ะคุณผู้ชมครับคัดครับอ้าวคุณยังไม่ได้นับไปได้แค่หนึ่งเองไงทำไมคัดอีกอ่ะคัดทำไมคุณเบิร์ดแบตหมดครับโอ้ยไม่ได้พูดอะไรเลยโอ้ยเปลี่ยนเลยปากซอยมีร้านเปลี่ยนแบตครับไม่ต้องพูดไม่ต้องพูดไอ้ตั๊กฮะยังไงนี่ออกกองแล้วยังไงฮะเวลานี่มันรันเนี่ยมันเดินเนี่ยเคลียร์ดิครับเด็กครับเคลียร์เนี่ยฉันมีงานต่อนะฉันมีงานต่อไปไหนต่อเฮ้ยพ่อเผ็ดปะเผ็ดปะเผ็ดปะพร้อมนะครับผู้กำกับโอเคครับผมน้ำมาสายไฟมันหลุดเมื่อกี้ฮะเสร็จพร้อมครับถามเร็วๆเลยนะจังนะถามเดี๋ยวนะอยู่ทำอะไรอยู่วะทำอะไรวะครับหน้าผ้าเสริมสองดิตอนเราอีนี่มันเป็นใครอ่ะกินก๋วยเตี๋ยวมันนับล่ะไม่เป็นไรครับผมให้เขาช่วยงั้นไม่ต้องกูนับกูเองนับเลย5 4 3 2ดักแน่นหน่อยนับดักแน่นนิดนึงมึงไปประชุมมันก่อนแล้วค่อยเรียกกูบอกว่ากูเล่นถ่ายมั้ยเนี่ยรอตอบอยู่
เขียนไว้ครับใจเย็นก่อนนะไม่ต้องซับชอบมากมากโอเคทายพร้อมนะไม่มีพระเอกนางเอกมีตัวพ่อไม่ต้องพูดไม่ถ่ายละครนำมาคุณผู้ชมคะกินตามยิ่งศักดิ์วันนี้จะพาคุณผู้ชมมาร้านก๋วยเตี๋ยวที่โด่งดังมากเลยมีแต่คนก็รวยนะคนก็รวยนะคนก็รวยนะอะไรของมังครับครับครับไอ้ตั๊กมึงวางยากูเหรอผมไม่ดูละครละผมดูนี่ดีกว่าครับเอามามาต่อกล้องกล้องถือแล้วโอเคน้ำมาเอาแล้ว3 2น้ำไปแอคชั่นก๋วยเตี๋ยวที่นี่นะคะมีแต่คนก็ชื่นชมก็บอกว่าอร่อยข้าวแถวรอกินกันตั้ง3ป้ายแล้วเป็นน่ะเฮียนุ้ยค่ะสวัสดีค่ะเฮียนุ้ยค่ะเอาบักลีบักลีค่ะค่ะเฮียนุ้ยค่ะก๋วยเตี๋ยวร้านเฮียนุ้ยอะไรที่ว่าอร่อยที่สุดคะอ้าวขายก๋วยเตี๋ยวก็ต้องก๋วยเตี๋ยวอร่อยสิคะฮะขายก๋วยเตี๋ยวอะไรบ้างคะก็ไม่แหกตาดูดิติไว้ตัวมาเลยก๋วยเตี๋ยวเนื้อก๋วยเตี๋ยวหมูแล้วเป็นพิธีกรแล้วยังไงเหรอฮะร้านเฮียนุ้ยขายก๋วยเตี๋ยวเนื้อก๋วยเตี๋ยวหมูนะคะเอาขบวนออกรีเฟกขบวนขบวนรีเฟกไปไหนอะของกูรีเฟกเป็นข้าวหรือกล้องเอกลักษณ์กูต้องถือตักๆๆมาเนี่ยมีปัญหาอะไรกันเอ็งไปบอกไปบีบเขานะไปบีบเฮียนุ้ยด้วยนะพูดจาให้มันดีหน่อยอย่ากลัวประสาทให้มากนี่มาช่วยโปรโมทนะไปเคลียร์ให้ดีดิถ้าอีกรอบไม่ได้ย้ายร้านเลยผมว่าเขาน่าจะได้ยินที่เราพูดแล้วนะครับผู้กำกับพูดเสียงดังขนาดนี้ไปเคลียร์รู้ไหมครับมีหนักมีฉากเลิฟซีนด้วยเหรอครับเห็นด้วยครับอะไรพออาจารย์ถามนะฮะช่วยตอบแบบว่าให้มันตรงๆประเด็นหน่อยครับไอ้น้องอัวนี่ขายตรงนี้มาตั้งนานแล้วนะฮะไม่มีใครมาเซาซีถามอัวแบบนี้มีพิธีกรคนนี้นั่งลงนั่งลงวังนี้อัวไม่ได้ขายของแน่เลยถ้าอย่างนั้นไม่ต้องแล้วหรือไม่ต้องมาสัมภาษณ์อัวแล้วอัวปิดลังไม่ให้ลือถ่ายแล้วจบวังนี้ไม่ต้องขายออกไปเลยถ้าไรงี้ยกกองใช่ไปล้างกากรรมไปเลยยกกองยกกองต่างออกไปเลยเฮ้ยเรือไปเลยเอาไปให้หมกเลยด้วยเหรอหัวจะได้ขายของกับหัวแล้วเรือเขาไปกับหมกแล้วนั่งทำอะไรเนี่ยอ๋อตัวเดินครับฮะตัวเดินตัวเดินเรื่องเหรอเดินไปเดินมาเนี่ยครับวังวังมึงมีแค่นี้เหรอเดินไปเดินมาแซวของนุ่มอำของนี้แค่นี้เองเหรอแล้วก็รับตังค์เท่ากูเนี่ยนะเคยเกรงใจชาวคณะไหมฮะเคยเกรงใจไหมเกรงใจไหมเกรงใจไหมอ๋อนี่กูเรื่องนี้มึงไม่ผวาเลยเหรอนี่มึงเบาหวานขึ้นความรู้สึกมึงช้าไปแล้วเหรอเป็นเรื่องตายไปแล้วครับมึงอยากลองอ่ะกู